จังทินท้ายลองวันนี้พาเดินเที่ยวชมงานวัดใหญ่หรือว่างานสมโภชหลวงพ่อใหญ่ครับวันนี้เราจอดรถอยู่ฝั่งศาลหลักเมืองเพราะว่าวันนี้ใช่วันสุดท้ายนะพรุ่งนี้ก็วันนี้ก็เสาร์อาทิตย์คนรอบนอกๆนะครับก็ทยอยกันเข้ามาเร็วกันด้านล่างก็จะเป็นแอสพิโลกแอสพิสโนโลกนะครับมีป้ายเช็คอินตรงนั้นแล้วก็มีเวทีจริงๆเขาเรียกว่าเวทีลอยน้ำแต่น้ำมันตื้นเขินก็เลยเป็นเวทีริมน้ำหน้าวิหารหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำน่านเราเดินบนสะพานนเรศวรนะครับวันนี้ก็เจ้าถิ่นได้ลองพามาเที่ยวงานสมโภชหลวงพ่อใหญ่หรือว่าหลวงพ่อพุทธชินราชงามเลิศที่สุดในโลกนะอันนี้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับชาวต่างชาตินิยมเพราะว่าอยู่ในสมัยไหนพญาธิไทยประมาณนั้นเดี๋ยวต้องไปสืบค้นแล้วก็แชร์วนๆไปในเพจของเจ้าถิ่นท้าให้ลองนะครับนี่ก็คนต่างถิ่นต่างอำเภอนะครับก็ศรัทธาในหลวงพ่อก็ทยอยกันเข้ามาเที่ยวงานครับสมโภชองค์หลวงพ่อใหญ่นี่ก็จะเป็นป้ายสะพานนเรศวรนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเจดีย์วัดราชบูรณะนั่นก็เก่าแก่นะครับก็เป็นเจดีย์หลวงนี่เราก็เดินสบายส่วนก็หลบก็ได้เดินหลบวันนี้ก็ซื้ออาหารมานั่งชิวๆนะแล้วก็จะมีเรื่องของให้อาหารปลาแล้วก็มีเรื่องของลอยอังคารหรือปล่อยปลานะครับตอนนั้นจะปล่อยปลาเวทีเราเล่นข้าวหลามไปข้าวหลามกันก่อนเลยนะจะเอาไปกินซื้อข้าวหลามนะกินหมูปิงปองครับกินหมูปิงปอง25บาทมีมาละ10โอ้โหรูปเบลอเลยครับหรือติดตามนะครับเจ้าถิ่นท้ายลองครับผมทีมเที่ยวช็อปออนไลน์หมูเอ็นค่ะหมูเอ็นครับหมูเอ็นถึงวันไหนพรุ่งนี้วันสุดท้ายอ่ะพี่พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะจ๊ะมาชิมให้ได้นะจ๊ะลูกเบอร์เรอร์เลยลูกชิ้นปิ้งหมูปิ้ง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 มันย้อยหั่นเหรอจิ้มเลยพอมีเอาหรือจะหั่นจิ้มได้ไปเลยหั่นเลยไหมเคี้ยวไม่ไหวให้เขาหั่นไหมเขามีมีดเนาะหั่นก็ได้ครับที่ท้ายลองครับนี่ลูกโบราณเลยนะครับจากลูกชิ้นหมูเนื้อแท้ครับของรามาเลยของดีของดีเมืองพิโลกครับคิวแน่นเก็บแถมหนึ่งครับแล้วรับแรงรับแรงครับคือมะขามจิ๊ดจ๊าดโอ้โหสีชมพูนะจ๊ะตาแจ้งเลยเห็นตาแจ้งซื้อแก่ต้นทางกันนี่แหละคืนมาปลางมากคืนมาปลางมากเสียวเดี๋ยวเดินดูเขาแบบเขาเข้าคิวกันอยู่นี่ไงที่ว่าขึ้นไปไหว้พระธาตุอ่ะเดี๋ยวขอส่องกำลังยืนรอกันนี่นี่คือนานๆปีละครั้งนะครับเขาจะเปิดตอนงานสมโภชเท่านั้นขึ้นไปไม่กลัวแต่ลงอ่ะขาสั่นเลยแม่เดี๋ยวเสียวอ่ะมันเงือกเงือกอยากขึ้นนะครับอยากขึ้นแต่ต้องรอคิวนะครับส่วนกันนู่นมีลาวนั่นคือมีรอยพระพุทธบาทแล้วก็มีพระธาตุข้างบนใช่ไหมนี่คืองานสมโภชนะครับปีละครั้ง
ไข่หมึกทอดกินได้ครับนี่เลยครับเจ้าถิ่นท้ายรองครับแต่งานใหญ่อะไรนะคะเขาถึงท้ายรองครับนี่ครับปลาแก้วอ่ะเอาไหมเอาไหมเอาของอันนี้มันจะเหนียวหน่อยเพราะว่าฉาบนะเชื่อมนะนิ่มนะถ้าจะเป็นจะเป็นเกล็ดนะกินแล้วมันสองวันอันนี้120เป็นไข่มันดิบซื้อเยอะลดได้นะเก้าทั้งหมดพี่โลรักขอบชิมได้พี่ถูกใจค่อยซื้อไปครับชิมทุกอย่างครับผมการตลาดประกอบประเจ็บเขาหมึกฉาบสามรสเขาชิมทะเลมหาชัยครับมาถึงพี่โลกแล้วหอยมันหวานปะมันหวานปะแล้วเราจะไปทำอะไรกันก็คลุกข้าวเออคลุกข้าวอร่อยอร่อยครับเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวปลามีครับพี่แล้วประกอบครับแล้วก็ไม่ต้องไปได้หน่อย20ปีส่งไอทีเพิ่มเฮ้ยปลานี้ก็มีน้ำปลาอินทรีย์200 270นะจากมหาชัยครับจากมหาชัย20กับ300นะคะเอ้ย150 180ค่ะมาร์คแบงค์พันลูกขอร้านเลยค่ะ380ซื้อ380ถูกมาถูก120บาท180 620ครับผมปลาทูเค็มไอ้ตีปลาทูหอมปลาทูต้มเค็มตัวใหญ่เหมือนป้าโอ้ปลาทูต้มเค็มต้มเค็มต้มเค็มขึ้นแล้วหาพิสูจน์เลยครับหอมลืมครับขออนุญาตเดินเครื่องเทศเครื่องเทศขออนุญาตเดินจ้าตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ไหมคะสูตรอัมพวาด้วย3ตัว100ค่ะ3ตัว100เอาชุดหนึ่งค่ะมันก็ไม่เป็นปลาทูดิมันขาดคู่อ่ะสามตัวร้อยครับโอ้โหเค็มอร่อยครับพี่สามรสเลยหวานเค็มเปรี้ยวครับชิมตัวนึงได้ไหมแม่ของใครก่อนจ้าสามตัวร้อยเลยเหรอก็ใส่ตู้เย็นเนี่ยเย็นพรุ่งนี้เช้าไม่ปลาทูมีกับปลาแล้วปลาทูอะไรครับผมแม่ค้าปลาทูต้มอ๋อปลาทูหอมค่ะหอมเค็มหอมไม่เฉยไม่เค็มมากร้อยนึงนะคะอ๋อครับเนี่ยที่ว่าไม่เค็มมากมันจะที่เขาเคยซื้อมาที่แถวไอ้ราชพฤกษ์หอมซอยตัว60อ่ะ60 2ตัว100เลยค่ะเอ้ยลดครับเซลครับเซลครับแมวกลับเก็บมันเก็บไว้ในการค่ะครับผมเจ้าถิ่นท้ายรองครับกับงานสมโภชหลวงพ่อใหญ่ครับเชิญครับผมนี่ทอดแล้วครับเนี่ยยังค่ะยังครับกระทูหอมค่ะตัวละ60 2ตัว100เลยค่ะลุงเราได้ช่วยไหมครับขายเชิญครับเชิญครับได้ค่ะเลือกตามสบายเลยค่ะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นครับอันนี้สองกิโลอะไรดิจ้า220ค่ะเฮ้ย200พอโอเคก็ตัวสองตัวร้อยค่ารีวิวครับเจ้าถิ่นท้ายรองครับผมนี่เลยอะไรดิจ้าก็กระปุกแบบโบราณครับมันโบราณแท้ๆครับนี่จะลงแล้วครับไม่มีเสียงเพลงแล้วครับก็ชมกันต่อนะดูกระสนเข้าข้างวัดนางพญานะครับก็จะมีทำบุญกันนะจ๊ะวัดก็นำปัจจัยของโยมไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติขอวัดวารามเชิญเที่ยวงานสมโภชนะครับทุกปีนะครับใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟทุนการศึกษาพระเนรีเรียนธรรมะศึกษาธรรมวินัยสืบต่อไปที่อยู่ที่อาศัยหลับนอนจำพรรษาด้วยคุณโยมก็ได้ประโยชน์คือบุญกุศลก็ติดตามตัวเป็นจักรพรรดินะทำให้ครอบครัวคงมีความสุขความเจริญด้วยนะสาธุคือวันนางพญานะครับทำพลังวัดโยมมีความสุขความเจริญที่ใดสวยงามมากครับเป็นพระราชาจำลองทำบุญสาธุทำบุญกับโลกต่อไปในการไปที่หน้าสาธุ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 ทุกท่านนักบวชนะพุทธะพุทธาพุทธเถพุทโธพุทธังอรังพุทโธจึงสงวนระบบพุทธายะถวายสังฆทานดอกไม้ทุกเพียงไทยเดียร์จังไรนี่น่าสันโตนะสาธุขอให้ครอบครัวจงมีความสุขสันติที่ใดทุกคนนะทุกประการเทอญของอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับในงานเจริญ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 ปู่จ๊อเจริญพรป
โอ้โหจ๋าไม่หมดสาธุคำสุดท้ายเนี่ยสาธุผัดไทยมาเจ้าเนี่ยที่เราเคยกินนะผัดไทยมอนอก็แล้วแต่ก็นี่เขามาประจำทุกปีนะครับอบเงินครับอบเงินผัดไทยกรอบเงินกรอบเงินโอ้โหครับเป็นล้ำเป็นสั่งต้องเลี้ยวป่ะล่ะอันนี้เรารีวิวเลยครับของเจ๊ซาป้าสมบูรณ์เราเสร็จครับเจ้าถิ่นท้ายลองครับผมนี่ยำนี่ยำอะไรเนี่ยสั่งยำอะไรยำรวมไม่รู้จะสั่งยำอะไรยำรวมครับยำรวมเจ๊สมบูรณ์นะครับป้าสมบูรณ์ครับกินประจำตั้งแต่สมัยเทคนิคก่อนเขาไม่ได้อยู่รังสีเนาะเขาอยู่แถวถนนอาหารเนาะเออราชพฤกษ์ใช่อยู่ต่อเข้าราชพฤกษ์กันเนาะเออตรงเข้าปากทางประตูเนาะเออนั่นแหละผมกินประจำครับสมัยนั้นป้าสมบูรณ์นี่จะดั้งเดิมครับกับเกี่ยวแกงเปิดหน่อไม้แล้วก็พวกต้มตำครับอยู่แถวถนนพระองค์ดำหน้าโรงพยาบาลรังสิตรักษาเปิดทุกวันนะครับแซ่บมากมันไม่หามือฮะใส่ถ้วยหรือใส่ถุงคะใส่ถ้วยยำรวมนะทุกอย่างนี่ของป้าสมบูรณ์ครับรังสีรักษาอร่อยเคลียร์ให้เลยห้าสิบหกบาทนะครับดูสีสันซะก่อนครับเป็นตาแซ่บละยำจ้าละยำใส่ถ้วยครับกินพร้อมกินนะครับกึ่งสำเร็จรูปจน50บาทครับพี่ยังไม่ฟรีครับข้าวโพดต้องใส่ฟรีเลยนะครับใส่ไม่ใส่ข้าวโพดหรอใส่แล้วใส่แล้วดีค่ะจ้าขอบคุณนะคะเลือกเลยพี่เรียบร้อยครับเจ้าถิ่นท้ายลองครับ YouTube ยังไงพี่แซ่บตอนนี้หน้ายังเพราะว่าสูตรที่เขาปรุงสูตรที่เขาหมักตัวนกแหม่เขาใช้ข้าวไก่นะคะแล้วก็เครื่องเทศให้มันถึงเนื้อในของตัวนกแล้วเอามาย่างไฟร้อนๆแค่กลิ่นนี้ก็แหม่เย้ายวนและน้ำลายหุบกันแล้วนะคะแล้วยิ่งได้รับประทานแล้วจะรู้ว่าโอ้โหมันอร่อยจริงๆค่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะสูตรราชานกกระทาหันเมืองสุขุมคือวันนี้เป็นงานสมโภชหลวงพ่อใหญ่หรือว่าหลวงพ่อชินราชนะครับจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้เจ้าถิ่นก็เดินบนสะพานนเรศวรนะครับวิวสวยมากครับวันนี้ก็ด้านนู้นก็จะเป็นงานพิธีแล้วก็จะมีตัววิหารหลวงพ่อนะครับด้านในก็ดนตรีเยอะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทำมากนักจะคัดเฉพาะจังหวะที่ไม่มีดนตรีด้านนี้ก็จะเป็นเจดีย์วัดราชบูรณะนะครับนี่เดินบนสะพานนเรศวรมหาราชติดกำเนิดพระนเรศวรครับก็เมืองพิโลก2แผ่นเดินข้ามแม่น้ำน่านนะครับแม่น้ำน่านประดับไฟสวยมากครับทะเลนี้ก็ประดับไฟสวยมากครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นเจดีย์สวยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นศาลจังหวัดพิษณุโลกนะครับนู่นนะครับฝั่งนู้น
ที่ยวมาแล้วครับวิหารหลวงพ่อจินดาราชรู้ว่างานสมโพธิหลวงพ่อใหญ่มาแล้วด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับงานต่อไปงานต่อไปก็จะเป็นงานเขาสมอแข่งกับเจ้าถิ่นท้ายรองครับเดี๋ยวจะพาไปชมครับวันประมาณสักสิ้นเดือนนี้ก็มีงานเขาสมอแข่งครับงานสมโพธิรอยพระพุทธบาทที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับหรือว่าตีนเขาดอยอินทนนท์2จังหวัดพิษณุโลกนะข้างบนจะเป็นโรงเจโรงทานแล้วก็จะแม่กดอิ่มครับที่เขาสมองแข็งอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกับเจ้าถิ่นท้ายรองรายงานโดยแสงจันทร์ออนไลน์ทำงานให้ได้เที่ยวเที่ยวได้งานครับสวัสดีครับมาเก่งเเป็นศาลหลักเมืองนะครับศาลประจำเมืองโลกสองแควครับที่คอสะพานหรือหัวสะพานนเรศวรก่อนที่จะข้ามไปวัดหลวงพ่อใหญ่นะครับวัดศรีรัตนมหาธาตุนะครับวรวิหารนะครับชั้นเอกฝั่งแม่น้ำฝั่งนี้ก็รถจากทั่วสารทิศในอำเภอจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมดครับ9อำเภอนี้ก็หล่อหลอมรวมใจกันมาสักการะสักการะสมโภชงานของพ่อใหญ่นะครับก็ที่จอดแน่นครับนี่คือส่วนหน้าอำเภอแล้วก็ศาลหลักเมืองแล้วก็ศาลกลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีบริการรับฝากรถกันมันมีปัญหาหรอ